กันที่พัทยาค่ะในงานอีโคไรด์ควงขายาหยุดยกแก้วยาวางได้ป่าในเส้นทางสวยๆได้ดินเนอร์ริมสระน้ำได้เห็นพี่สุ่มเท็ดและเตะแบบใกล้ชิดแต่มิ้นเองยังได้แชร์ประสบการณ์การปั่นให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยปั่นกับโปในเส้นทางสวยๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าในงานสนุกแค่ไหนเริ่มต้นวันแรกด้วยเช้านี้นะคะมิ้นเดินทางด้วยแท็กซี่จากบ้านเดี๋ยวไปเจอพี่ชินที่ลาดกระบังค่ะที่นิสไซคลิงก็ถึงแล้วนะคะนิสไซคลิงค่ะกำลังจะเดินทางแล้วค่ะไปกับพี่ชินนิชนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะเดินทางไปพัทยาไปงาน Eco Ride นะคะกับนิสสปิริตค่ะนั่งรถจากกรุงเทพแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะพัทยา Eco Hotel นะคะที่นี่ตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยานะคะบรรยากาศภายในนะคะร่มรื่นตลอดเส้นทางเลยค่ะถึงแล้วค่ะ Eco Hotel มากับพี่บ้านกินอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันที่นี่ห้องพักใหญ่มากมาถึงกันแล้วค่ะวันแรกวางขายาหยุดยกแก้วยาวางอีโคไรท์ค่ะเจอพี่แจ็คกับพี่เจี๊ยบแล้วมาในห้องพักแล้วค่ะห้องใหญ่มากว้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยเดินออกมาด้านนอกก็เจอกันนี่เลยค่ะมีบริการนวดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่งาน Eco Ride นะครับทุกคนที่มางาน Eco Ride นี่จะสามารถมานวดเป็นการนวดแบบผ่อนคลายอ๋อนี่ถ้ากระลอกหายตอนนี้พี่แจ็คอาจจะทำหน้าเคยทางงานจะเตรียมหมอนวดเตรียมนวดให้พวกเราด้วยนะคะได้นวดสบายตัวกันแล้วได้เวลาเข้ามาในห้องมีติ้งรูมกันแล้วค่ะท่านแรกนะครับที่เป็นนักกีฬาอดีตนักกีฬาชีพด้วยแล้วก็พี่บาสเนี่ยเคยครับนี่จะเป็นน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นนะครับที่บ้านตลาดหนองไบนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสาวๆถ้าจะสอบถามนะครับว่าซ้อมปั่นว่ากำลังขนาดไหนแล้วก็ทำไมยังขาวขนาดนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยของการทำงานด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์จากพี่บาสผู้ชงพี่สุมมี่และพี่แจ็ควูดแลนด์นะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยได้ความรู้ไปเพียบแน่นอนมินเองเป็นนักปั่นสมัครเล่นก็ได้มาพูดคุยถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาหลังจากได้ความรู้เรื่องการปั่นมาแล้วต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการสเตชชิ่งจากครูกวางกันค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มินชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันนำมาใช้ได้จริงโยคะกับนักปั่นเนี่ยจริงๆมันควบคู่กันมากๆเลยค่ะครูกวางสอนเข้าใจง่ายแล้วก็ให้พวกเราลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะพอได้ทำแล้วเนี่ยตัวโล่งไปหมดทั้งตัวเลยค่ะคือการ stretching ก่อนปั่นและหลังปั่นเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะหลังจากเรียนรู้เรื่องการยืดเส้นนะคะเรามาชมพี่สุ่มนะคะเทสและเตะกันต่อค่ะด้วยพี่โทนะคะคอยให้ความรู้ค่ะว่าการเทสและเตะเนี่ยดียังไงและต้องทำยังไงบ้างค่ะในส่วนนี้ก็เป็นการเจาะเลือดนะคะเพื่อหาค่าแลคเตตนะคะเพื่อไปดู VO2 Max ของพี่สุ่มกันค่ะตรงนี้นะคะใครอยากเข้ามาดูเนี่ยครั้งหน้าต้องมาให้ได้เลยนะนี่นะคะมินก็กลับมาเปลี่ยนชุดแล้วค่ะนี่เตรียมพร้อมที่จะไปปั่นนะคะยันนี้เราปั่นกันชิลๆนะคะก่อนดินเนอร์ก็17กิโลเมตรค่ะไปชมธรรมชาติด้านนอกด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปปั่นกันช่วง 5:00 นนะคะพวกเราก็มาเตรียมพร้อมที่จะไปปั่นชิลไรด์เย็นนี้กันค่ะพร้อมแล้วค่ะสำหรับเย็นนี้วันแรกนะคะใช่อ๋อโอเควันนี้ก็มีดารามาปั่นด้วยนะคะมิ้มมิ้มค่ะแล้วก็พี่แจ็ควูดแลนด์นะคะแล้วก็พี่เจมค่ะจะมาช่วยลากพวกเรานะคะพี่เจมก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมออกปั่นกันแล้วค่ะข้างหน้าก็คือพี่สุ่มกับพี่เจมนะคะช่างภาพเพียบเลยค่ะเย็นนี้ก็ออกตัวกันมาแล้วเราจริงๆนี่ได้เรียกว่ามาบอมๆก่อนสำหรับพี่เส้นทางบรรยากาศที่เราปั่นนะคะในสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยานะคะที่นี่ก็บรรยากาศดีๆต้นไม้เยอะมากเลยนะคะเย็นนี้เป็นชิลไรด์จริงๆค่ะเพราะฝนหยุดตกไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นลงเยอะเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ยืดเส้นยืดสายจากโยคะไปครูกวางเนี่ยมันรู้สึกโล่งๆเลยนะคะมาปั่นแบบว่าโอ้ยรู้สึกชิลแล้วสบายมากเลยค่ะทางสวยมากเลยสยามคันที่คลับนะคะตอนเย็นๆนะคะเส้นนี้ก็จะมีผู้คนออกมาออกกำลังกายนะคะเป็นริมบึงได้ออกมาเสพบรรยากาศดีๆนอกกรุงเทพกันบ้างเนี่ยรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมากๆเลยนะคะเราออกมาปั่นแค่ชิลๆเย็นนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่โรงแรมก็จะมีดินเนอร์แล้วก็พูดคุยนะคะใครอยากสอบถามอะไรกับโปรเนี่ยก็สอบถามได้เลยสุ่มกับพี่เจมก็ลากนิ่งๆเลยนะคะมีขึ้นเนินนิดๆค่ะตรงนี้เนี่ยบรรยากาศภายในนะคะถนนก็ดีมากๆเลยค่ะราคา15โลชิลๆกำลังดีใช้เวลาไป35นาทีเดี๋ยวกลับมาอาบน้ำแล้วไปดินเนอร์กันค่ะอ
กลับเข้ามาที่โรงแรมนะคะ Eco Hotel by ธรรมศาสตร์เนี่ยที่นี่นะคะเขาสามารถปั่นจักรยานเชื่อมต่อระหว่างตึกเนี่ยไปถึงหน้าห้องได้เลยนะคะเพราะเขามีแรมป์แบบนี้ตลอดทางเลยมินก็สามารถปั่นจักรยานไปถึงประตูหน้าห้องของเราได้เลยนะคะเจอกันค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่จักรยานจอดไว้นี่แล้วคือตอนไปนะนี่ห้องเราใช่ไหมห้องเราอ่ะมันเปิดเข้าไปอีกห้องหนึ่งได้ด้วยแล้วคือมันแบบใหญ่มากอ่ะนี่ใช่ไหมแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะโอเคน้ำก่อนค่ะได้เวลาดินเนอร์แล้วค่ะก่อนนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะเขามีอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะคะให้เราเลือกทานได้เลยค่ะใครอยากทานอะไรก็ตักได้เลยนะคะก่อนนี้ทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลงมาริมสระน้ำค่ะก็จะเป็นปาร์ตี้ริมสระเลยนะคะแบบนี้เลยเหรอโอ้โหจะโอ้โหเกินไปมากเราดูเบาไปเลยโอ้โหงงมากนี่จุดนอนงงมากบิกินี่ไม่ค่ากินข้าวเองมันไม่ตักตรงนั้นอยากทานอะไรก็ตักมาได้เลยนะคะแล้วก็มานั่งทานกับเพื่อนๆกันที่โต๊ะได้เลยค่ะทางนู้นก็เป็นเวทีนะคะนี่เป็นปาร์ตี้ชิลๆค่ะวันนี้และเครื่องดื่มนะคะเบียร์เพียบนะคะดื่มได้เต็มที่ค่ะทางงานจัดไว้ให้จุกๆเลยค่ะพี่โทก็มาสรุปผลให้ฟังค่ะ50เนี่ยคือ Real to Max ของสูงเนี่ยอยู่ประมาณ65ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับเกณฑ์ที่ดีมากแล้วก็นอกจากปาร์ตี้และพูดคุยแล้วนะคะของรางวัลที่มาแจกในงานเนี่ยเพียบเลยค่ะสำหรับซอมอินดิชแล้วก็อีโคโฮเทลไมล์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนที่มาที่นี่นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าครั้งต่อไปถ้าจะมาซ้อมจักรยานต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากให้นึกถึงพัทยานะครับแล้วก็นึกถึงที่นี่ไว้ก่อนนะครับจะซ้อมไกลก็ได้สองชั้นนี่ก็น่าจะหลาย10เมตรอยู่นะครับประมาณ25เมตรได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อจักรยานก็อย่าลืมคิดถึงนิชนะครับเช้าวันที่2นะคะเราก็ตื่นมานะคะเตรียมตัวแต่งตัวเพื่อที่จะไปปั่นกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นการปั่นใครจะเลือกปั่น2รอบหรือ3รอบนะคะก็สามารถเลือกได้เลยตอนเช้านะคะทุกคนก็มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะมีกาแฟให้ดื่มก่อนออกปั่นนะคะเวลา 6:30 ค่ะก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่จะออกปั่นไปพร้อมกันแล้วค่ะตอนนี้พวกเราก็กำลังไปที่จุดสตาร์ทนะคะจะออกตัวกันแล้วบุ๊ก A ไป3รอบนะคะ52กิโลเมตรบุ๊ก B ไป2รอบ35กิโลเมตรค่ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเป็นเชิญกลุ่ม A มาตั้งแถวข้างหน้าได้เลยนะครับแล้วก็กลุ่ม B ก็ตั้งแถวเป็นเลยครับมาหมดเลยรวมกันเลยจากข้างหน้าเลยครับมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พวกกลุ่ม A ไปก่อนนะครับพี่ๆมาแชลที่จะคอยดูแลพวกเรานี่นะคะมีเยอะมากเลยค่ะตามทางด้วยแต่ว่ามาแชลจะเป็นคนนำเรานะว่าขี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ2 1ไปครับกลุ่ม A ครับระยะประมาณ50โลนะครับก็ขอขี่ปลอดภัยนะครับเย้เยอะกว่าที่บอกนะครับออกตัวไปแล้วค่ะเป็นคนลากเฉยนับว่าเป็นโช
คดีของพวกเราจริงๆค่ะที่เมื่อวานนะคะมันมีฝนตกลงมาทำให้อากาศเนี่ยมันเย็นลงนะคะแล้วก็อากาศมันสดชื่นขึ้นมากๆเลยนะคะ PM 2.5 เนี่ยก็ลดลงเยอะเลยค่ะแล้วที่เนี่ยต้นไม้เขาเยอะมากๆเลยนะคะทำให้เราได้สูดบรรยากาศสูดอากาศดีๆเข้าปอดกันบ้างแล้วค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กลุ่ม2รอบนะคะก็จะเป็นระยะทางประมาณ30กิโลเมตรค่ะตอนนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะคะที่เราวนมาทางนี้ค่ะก็มีลมแรงบ้างบางช่วงนะคะแต่เส้นทางเนี่ยดีมากๆสวยงามมากๆค่ะพี่ๆมาแชลก็คอยจอดบอกเส้นทางตลอดทางนะคะมีค่ะมีเนินให้ไต่กันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ถนนในสยามคันที่คลับพัทยานะคะก็ที่นี่ถนนดีอยู่แล้วค่ะเคยมาปั่นอยู่หลายๆครั้งนะคะครั้งนี้มาก็ประทับใจไม่เปลี่ยนเลยค่ะต้นไม้เนี่ยนะคะมีความล่มลื่นแบบนี้ค่ะเกือบตลอดทางเลยนะคะคือเวลาเราปั่นในสกายเลนมานานๆได้ออกมาเจอต้นไม้อะไรแบบนี้บ้างคือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฮีลใจเราอยู่เหมือนกันนะสามสิบโลค่ะจบแล้วเช้านี้ยังไม่8โมงดีเลยค่ะอากาศดีมากก็ที่นี่นะคะ Eco Hotel by ธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นโรงแรมที่เนี่ยเขามีความล่มลื่นนะคะแล้วตัวเนี่ยทางเดินเนี่ยสามารถปั่นจักรยานไปถึงทุกห้องได้เลยนะคะมีความแบบว่าสงบแล้วก็ร่มรื่นนอนสบายมากๆแล้วออกไปปั่นมาเนี่ยคือเส้นทางก็ดีแล้วก็มีแบบร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟต่างๆให้แวะได้ด้วยนะคะมาในงาน Eco Ride เนี่ยก็ได้เจอทั้งวิทยากรที่มีความรู้นะคะพี่สุ่มพี่แจ็คพี่คูณทุกคนนะคะหรือว่าจะเป็นมินเองก็ได้มาเจอกับทุกๆคนที่เป็นทั้งนักปั่นเก่านักปั่นใหม่นะคะทำให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็สนุกปั่นไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานข้าวด้วยกันมีของรางวัลแจกเยอะมากๆนะคะงานนี้ก็คือคุ้มสุดๆนะคะอยากให้คนที่ทั้ง อยากได้ความรู้นะคะเป็นนักปั่นใหม่เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็จะได้ทักษะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรใหม่ๆกลับไปเยอะเลยค่ะอยากให้ลองมาครั้งหน้าถ้าเขาเปิดนะคะปั่นกลับมาแล้วก็ได้เวลาทานอาหารเช้ากันแล้วค่ะที่นี่เขาจัดเตรียมอาหารไว้ให้เรานะคะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะปั่นเยอะมันไก่ก็มีไหนบอกไม่หิวมันไก่ไม่หิวเลยสวัสดีค่ะใช้กล้ามเนื้อไปเยอะค่ะพี่นี่นะคะหลังจากปั่นเสร็จมาค่ะก็ได้ทานอาหารนะคะได้นั่งพูดคุยกันนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นได้อีก1วันในเช้านี้นะคะถือว่าเป็นการใช้เวลาช่วงวีคเอนด์ได้คุ้มค่ามากได้มาเจอเพื่อนๆได้ปั่นด้วยกันและได้ความรู้ไปเพียบเลยค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินกลับห้องนะคะไปอาบน้ำกันค่ะมีบรรยากาศดีมากเลยอากาศที่นี่สบายเตรียมกลับแล้วค่ะทริปนี้สนุกมากขอบคุณทางดิชอีเวนต์แล้วก็อีโคโฮเทลด้วยนะ